ราบรู้ก่อนนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยบางทีทำไมกินอาหารเสริมไม่เห็นผลบอกเลยว่าถ้าคุณไม่กวาดล้างลำไส้สิ่งที่มันอุดตันอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีพอแต่ถ้าคุณกวาดล้างลำไส้สะอาดปุ๊บการดูดซึมเนี่ยมันดีปุ๊บสิ่งที่คุณกินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเอ่ยหรืออะไรต่างๆเอ่ยมันก็จะเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเชียร์มักจะบอกทุกคนอยู่เสมอเลยว่าเฮ้ยถ้าแบบเราจะกินอะไรให้เห็นผลอย่างเช่นแบบจะดูแลเรื่องหุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยการทานตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นการกวาดเพื่อรีเซ็ตใหม่ฉะนั้นถ้าคุณกินอะไรอื่นๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชม